ก็ขออนุโมทนาทุกกลุ่มรู้สึกว่าทุกคนตั้งอกตั้งใจได้ดีต่อมาก็อาจจะมีเสริมอะไรเล็กๆน้อยๆไม่มากในละกลุ่มเราจากนั้นจะเปิดโอกาสให้ได้ ถามปัญหาหรือว่าแลกเปลี่ยนสนทนาต่อกลุ่มแรกรู้สึกว่านำเสนออย่างมีพลังมากพอสมควรที่แนะนำให้เสริมคืออยากให้เก็บข้อมูลจากสื่อต่างๆเพราะในโลกกีฬาเราก็มีทำข่าวเป็นประจำนั้นไม่ว่าจะเป็นสื่อคือหนังสือพิมพ์วิทยาสารหรือว่าจาก YouTube อะไรพวกนี้ที่มีเรื่องอย่างเช่นเรื่องนักกีฬาพิการเป็นต้นเมื่อปีที่แล้วที่หรือว่าปีที่แล้วที่แข่งโอลิมปิกที่ลอนดอนรู้สึกจะเป็นปีแรกที่ก็ให้ความสำคัญกับโอลิมปิกพิการพอๆกับโอลิมปิกใหญ่ก็ในอังกฤษก็เป็นเรื่องที่คนให้ความสำคัญกันมากดังนั้นประวัติประสบการณ์การแข่งเด็กพิการดูแล้วมันจะทำให้มีกำลังใจมากแล้วการ เรื่องความอดทนการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆจะมีตัวอย่างจากนักกีฬาไว้มากแล้วก็ยังมีตัวอย่างเรื่องความสุจริตทุจริตที่ชัดเจนอย่างเรื่องล่าสุดเรื่องนักจักรยานอาร์มสตรองซึ่งได้ชนะ Tour of France 5-6 ครั้งเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จสูงแล้วเมื่อมีการกล่าวหาว่าทุจริตก็โกหกพยายามปิดบังตลอดเวลาสู้ทำท่าน้อยใจเสียใจว่าคนมองเขาอย่างนั้นจนกระทั่งไม่มีทางดิ้นแล้วต้องยอมรับความจริงแล้วก็เป็นกรณีศึกษาที่ดีนะการทำทุจริตการโกหกการสู้ความวุ่นวายอะไรต่างๆซึ่งนิสัยใจคอคนนะมันจะออกมาชัดเจนในระหว่างการเล่นกีฬาแล้วในเมื่อกีฬาเป็นที่สนใจของคนทั่วโลกมันจะมีตัวอย่างที่เราสามารถยกขึ้นมาสั่งสอนเด็กๆได้ตั้งตัวอย่างที่ดีทำให้มีกำลังใจและตัวอย่างที่ไม่ดีเรื่องอย่างเช่นเรื่องอารมณ์เรารู้ว่าในการเล่นกีฬาในวิธีการอย่างหนึ่งคือพยายามให้ฝ่ายตรงข้ามอารมณ์เสียทำให้เขาโกรธทำให้เขางุนงิดลำคาญเพราะว่าเพราะอารมณ์เหล่านี้ครอบงำก็เล่นไม่เก่ง เดี๋ยวถ้าเล่นบอลเนี่ยก็เป็นใบเหลืองใบแดงออกจากสนามเลยแล้วก็มีตัวอย่างที่นักกีฬาระดับโลกถูกไล่ออกจากสนามเพราะว่าไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ด้านกีฬาการสอนเดิมพลังศึกษาที่ยกมาพูดในดีหมดก็เลยก็เป็นแค่เสริมนิดหน่อยว่ากีฬานี่ก็เป็นวิชาหรือว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถใช้สื่อช่วยเสริมได้แล้วในลักษณะที่สนุกสนานด้วยหรือว่าไม่นำส่วนกลุ่มที่สองเรื่องภาษาไทยอย่าต
ุกคนก็ทราบว่าอาตมาเป็นผู้รักภาษาไทยก็บางอย่างที่จะขอแนะนำอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับทางธรรมะโดยตรงแต่ก็อยากให้เด็กได้เห็นว่าการอ่านหนังสือเป็นทางไปสู่ความรู้และความสุขทุกวันนี้คนจะไม่ค่อยสำนึกในเรื่องนี้ในฐานะที่อาตมาแต่ก่อนบวชนี่ไปไหนไปคนเดียว อายุ17ปีเดินทางทั่วโลกไปคนเดียวแต่ไม่เคยเหงาสาเหตุหนึ่งก็มันจะมีหนังสือเป็นเพื่อนเราอยากให้คนเข้าใจหรือว่าเห็นในเรื่องนี้ว่าหนังสือนี่เป็นเพื่อนที่ดีมากเป็นเพื่อนที่ดีกว่าคนหลายอย่างนะเขาไม่เคยเถียงกับเราใช่ไหมแล้วเราอยากอยู่กับหนังสือก็อยู่ตามหนังสือที่เรากำหนดถ้าพอแล้วก็วางไว้ เขาเมื่อเราก็จะดูแล้วไม่ดูก็ตามใจเราหนังสือไม่เคยหลอกเราไม่เคยโกหกเราไม่เคยอะไรเราแล้วก็เป็นแรงแห่งความสุขและความรู้อยู่ตลอดเวลาดังการอ่านหนังสือทำให้เกิดความสุขแต่การใช้ภาษาไม่ว่าในการพูดการสื่อสารทั่วไปแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการคัดกล่าวสำนวนการเขียนของตัวเองผู้ที่จะได้สำนวนเขียนที่ดีก็พวกที่อ่านนักเขียนที่เก่งๆเยอะเสริมซับเข้ามาก็จะได้สำนวนที่ดีแต่เดียวกันสำนวนมีนักเขียนชาวฝรั่งเศสที่บอกว่า style is the man หมายถึงว่าสำนวนเนี่ยจะเป็นเครื่องบอกถึงนิสัยใจคอคือไม่ใช่ว่าเราจะปรุงแต่งให้มีสไตล์มีสำนวนพิเศษแต่มันจะออกจากใจจริงอย่างเช่นความรู้ทางภาษาไทยอาตมาอาจจะไม่สมบูรณ์ทีเดียวแต่เวลาอาตมาเขียนหนังสือธรรมะก็มักจะอ่านได้ง่ายเพราะอะไรเพราะอาตมารู้ว่าอยากจะพูดอะไรแล้วก็สามารถจัดลำดับว่าพูดอะไรก่อนพูดอะไรหลังคือการฝึกภาษาก็เป็นการฝึกในการใช้เหตุผลในการเรียงลำดับความคิดในการฝึกในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นในการในศีลภาวนาเรื่องการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารรวมถึงการฟังด้วยนั้นในการจัดสรรเวลาให้การศึกษาเนี่ยก็ต้องเป็นภาษาการเรียนภาษาไทยการเรียนภาษาอังกฤษที่จะรับหน้าที่ในการพัฒนาการสื่อสารกีนี้ก็นึกถึงบทความที่เคยเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่รู้จักกับเด็กผู้หญิงที่เป็นโรคจิตเรื่องที่ไม่ยอมทานอาหารพวกอนอเร็กเซียหรือที่ทานจนอาเจียนแล้วก็ทานตอนนี้ว่าบูลิเมีย ซึ่งก็เป็นกันมากในยุคนั้นที่มีหมอคนหนึ่งวิเคราะห์สาเหตุก็คือเด็กผู้หญิงเวลาเป็นทุกข์ไม่สามารถแยกแยะความรู้สึกออกมาเป็นทุกข์แบบไหนเป็นความวิตกกังวลเป็นความกลัวความเครียดจะรู้สึกแต่ว่าเป็นก้อนใหญ่ก้อนทุกข์เมื่อเป็นก้อนเดียวก้อนทุกข์ก้อนนี้คำการแก้ปัญหาก็คือกินหรือว่าจะเกี่ยวกับเรื่องอาหารหรือว่าการ ความคิดที่จะนำไปสู่ความ
การมองตัวเองว่าอ้วนทั้งที่ผอมหรือแต่กระดูก มันทั้งหมดนี้มันจะเกี่ยวกับการใช้ภาษาด้วยคือการใช้ภาษาเพื่อจะได้แยกแยะความรู้สึกต่างๆอยู่ในใจและในรู้ การที่เรามีชื่อการที่เรารู้ว่านี่คืออย่างนี้ยี่นี้นี่กันเราจึงสามารถเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นด้านการความแตกฉานทางภาษาทำให้เรามีเครื่องมือเยอะในการที่จะค้นคว้าที่จะแสวงหาความจริงทางภายในภายนอกเราเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการสร้างความบรรยากาศที่ดีในชุมชนและในเรื่องการสอนภาษาไทยก็มีโอกาสที่จะสอนเรื่องสัมมาวาจามิจฉาวาจาเรื่องการพูดที่สังสรรค์การพูดที่ไม่สังสรรค์แต่อาตมาอยากให้เด็กเห็นว่าการเรียนรู้ทางภาษาการแตกฉานในภาษาไทยเป็นแหล่งความสุขอยากให้เด็กได้ความสุขจากภาษาอาตมาจำได้ว่าครั้งแรกที่อาตมาอ่านกลอนผลงานของสุนทรภู่อาตมาเลยอดยิ้มไม่ได้นั่งยิ้มตลอดเป็นชั่วโมงนะฮะมันรู้สึกมันคลึกคลื่นกับการใช้ภาษาอาจจะเป็นเพราะอาตมาเป็นคนรักภาษาอยู่แล้วแต่ว่าอาตมาว่าเป็นความสุขที่ผู้มีการศึกษาควรจะได้รู้จักควรจะได้ฝึกแต่ละคนที่ไม่มีความรู้ทางศิลปะก็ไปที่พิพิธภัณฑ์ถ้าไม่มีกายไม่มีผู้อธิบายก็เฉยเฉยเดินไปเดินขวาเฉยๆแต่ถ้ามีผู้อธิบายว่านี่คืออะไรเนี่ยมันทำไมเขาจึงถือผู้รู้จึงถึงว่าเป็นสิ่งสุดยอดและว่าสิ่งที่ดีการที่สอนว่าคุณภาพอยู่ตรงไหนอย่างไรสิ่งที่ดีต่างกับสิ่งที่ไม่ดีอย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะได้จากการศึกษาภาษาไทยการที่เราสามารถแยกแยะระหว่างสำนวนที่ดีสำนวนที่ไม่ดีอย่างเช่นการใช้ภาษาเพื่อปิดบังความจริงและการใช้ภาษาเพื่อเสื่อความจริงทุกวันนี้นักการเมืองและผู้ที่หวงผลประโยชน์บางอย่างก็ใช้ภาษาเพื่อจะปิดบังความจริงส่วนใหญ่แล้วต้องการให้เด็กเราได้เรียนรู้เรื่องการโฆษณาเรื่องการคำกล่าวของผู้มีอำนาจซึ่งสามารถวิเคราะห์การใช้ภาษาให้รู้ว่ามันพูดเพื่อสื่อความหมายหรือว่าเพื่อปิดบังความจริงบางอย่างอย่างในทางทหารก็เหมือนกันเรื่องนี้ก็พูดกันมากในต่างประเทศอย่างเช่นตั้งแต่สงครามเวียดนามอย่างสมมุติว่าเขาถล่มหมู่บ้านก็บอกว่าเขาจะถล่มผู้ก่อการร้ายหรือว่าฝ่ายตรงข้ามแต่ว่าชาวบ้านพลอยตายไปด้วยเวลาจะแถลงข่าวเขาก็ไม่อยากบอกว่าชาวบ้านตาย20-30 คน 100 คนแต่ความตายของพลเรือนก็จะมีชื่อว่า collateral damage คือความเสียหายข้างเคียงเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าวันนี้เราก็ถล่มฝ่ายตรงข้ามทหารเขาเสียชีวิต10 ศพแล้วก็มี
ความเสียหายข้างเคียงบางเล็กน้อยอะไรนี่คือผู้อ่านไม่รู้สึกอะไรคือการใช้ภาษาเพื่อไม่ให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกหรือว่าเพื่อให้เกิดความรู้สึกบางอย่างคือต้องการให้เราฝึกให้มีความละเอียดในการฟังและการใช้ภาษาในลักษณะอย่างนี้นี่ก็เป็นข้อคิดเรื่องภาษานิดหน่อยกลุ่มที่สามสื่อสารองค์กรอันนี้ดีคุณพูดได้ดีก็ที่เสริมนิดหน่อยในเรื่องความอดทนอดทนต่ออารมณ์คนอื่นคือแน่นอนในเวลาเราสื่อสารถึงแม้ว่าของเรานี้สื่อสารในทางที่ดีที่ถูกต้องแต่ปฏิกิริยาที่รับมาเนี่ยอาจจะไม่ดีเสมอไปนั้นก็เป็นโอกาสที่ฝึกความอดทนมากความอดทนความและความไม่อดทนเกิดเพราะอะไรส่วนมากก็มีความคาดหวังว่าเขาควรจะพูดดีกว่านั้นเขาควรจะเข้าใจมากกว่านั้นนั่นก็เป็นโอกาสที่จะเรียนรู้เรื่องความไม่อดทนและความคาดหวังและความไม่คาดหวังและความอดทนเป็นต้นเรื่องการสื่อสารอย่าลืมเรื่องวิชาการฟังคนอื่นสามารถวางอคติวางความคิดความเห็นทฤษฎีอะไรต่างๆเอาใจเขาใส่ใจเราฟังโดยจิตใจเป็นธรรมจิตใจของเราเป็นกลางนี่ก็เป็นสิ่งที่ผู้ทำงานทางด้านการสื่อสารควรจะฝึกทุกคนกลุ่มที่4วิทยาศาสตร์ก็พูดดีแต่อยากให้เราได้เห็นด้วยว่าการตั้งสมมติฐานนี่ก็พูดถึงตัววิทยาศาสตร์มันอยู่ตรงไหนแล้วพูดถึงกรณีร่างกายสัมพันธ์อย่างนั้นอย่างนี้ใช่นั่นก็เป็นหัวข้อหนึ่งอาจจะให้พูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์ตัววิทยาศาสตร์เกณฑ์สารของวิทยาศาสตร์อย่างเช่นวิทยาศาสตร์เดี๋ยวต้องเป็นขึ้นอยู่กับการวัดต้องสามารถวัดได้มันจึงจะเป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นข้อดีข้อเด่นแล้วก็เป็นจุดอ่อนของวิทยาศาสตร์ไปด้วยเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างในโลกนี้ที่เราวัดไม่ได้สิ่งที่เป็นนามธรรมดังนั้นเราต้องอ่อนน้อมตนว่าวิทยาศาสตร์สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับโลกส่วนที่วัดได้แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่วัดไม่ได้เพราะไม่ใช่วิทยาศาสตร์มันจึงเป็นสิ่งไร้สาระเสมอไปอย่างเช่นความรักก็รักพ่อรักแม่รักลูกรักหลานแต่ว่าไม่มีใครสามารถวัดความรักของเราได้แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าความรักเป็นเรื่องงมงายก็เป็นเรื่องจริงในจิตใจของคนทุกคนแต่ในเรื่องการค้นคว้าและการทำงานในทางวิทยาศาสตร์ก็สังเกตด้วยว่ามีจุดที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อันนั้นก็ในการสร้างสมมติฐานขึ้นมาคือเราเก็บข้อมูลอะไรต่างๆแต่สมมติฐานเกิดขึ้นจากอะไรสมมติฐานไม่ได้เกิดจากสิ่งนอกตัวเราไม่ได้เกิดจากข้อมูลมันเกิดจากสมองเราเราเป็นผู้ที่คิดเป็นผู้ที่สร้างสมมติฐานขึ้นมาจากภายในแล้วเมื่อเรามีสมมติฐานแล้วจึงทดสอบมาดูว่า
มันอยู่ได้ไหมเพื่อเอาข้อมูลต่างๆมาผ่าน สมุติฐานแล้วมันคงทนไหมมันรับได้ไหมเราจึงเป็นทฤษฎีขึ้นมาได้นั่นก็อยากจะให้พูดด้วยว่าวิทยาศาสตร์มันคืออะไรวิทยาศาสตร์เพื่ออะไรวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีอันเดียวกันหรือไม่มันต่างกันยังไงหรือว่าพอเด็กอายุถึงป.5 ป.6 ได้แล้วก็พูดถึงปัญหาทางศีลธรรมอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ค้นพบบางสิ่งบางอย่างแล้วหรือว่ามันจะเป็นอันตรายต่อสังคมและอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนักวิทยาศาสตร์ควรจะรับผิดชอบกับสิ่งที่ค้นพบหรือไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่เปิดเผยไหมหรือว่าถือว่าเขาทำหน้าที่ของเขาแล้วแต่ทางการและผู้มีอำนาจจะเอาไปใช้อย่างไรนี่ก็เป็นตัวอย่างของสิ่งที่เราจะพาเด็กมาวิเคราะห์มาพัฒนาปัญญาในการศึกษาเรียนรู้เรื่องโลกรอบตัวยังแต่เทคโนโลยีแล้วก็อยากจะโยงไปถึงสิ่งธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้วยที่เคยแนะนำให้เอาโทรศัพท์มือถืออะไรมาวิเคราะห์ส่วนประกอบของโทรศัพท์มือถือมีอะไรบ้างโลหะแต่ละอย่างสิ่งต่างๆนี่มาจากไหนแล้วการได้มาและได้มาอย่างไรเพื่อเราจะได้สำนึกในสิ่งที่เราใช้อย่างคุ้นเคยไม่เคยคิดมาก่อนว่ามาจากไหนอย่างไรว่าจริงๆแล้วแต่ละอย่างที่ใช้มันไม่ได้มาโลกมนุษย์เราไม่ได้มาอย่างฟรีๆมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอดังการที่โยงเรื่องเทคโนโลยีต่างๆไปกับเรื่องผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมันก็เป็นส่วนที่อยากจะให้เน้นเหมือนกันเรื่องคณิตศาสตร์ก็พูดได้ดีคือบางอย่างนี้ถ้าเป็นตัววิชาจะเอื้อต่อการสอนเรื่องคุณธรรมเรื่องการพัฒนาต่างๆบางวิชาไม่เอื้อโดยตรงคณิตศาสตร์ก็คงไม่เอื้อโดยตรงแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามการส่วนหนึ่งของกายภาวนาก็คือการเรียนรู้ให้รู้เท่าทันโลกและการเรียนรู้เท่าทันโลกเพื่อเราจะได้ไม่เป็นทุกข์กับโลกฝ่ายวัตถุคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือที่สุดยอดในการหาความจริงในเรื่องฝ่ายวัตถุความจริงทางวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ต้องอาศัยคณิตศาสตร์ว่าเป็นหลักใหญ่ดังจนกระทั่งเขาบอกว่าคณิตศาสตร์เป็นภาษาของวิทยาศาสตร์ดังความสำคัญในการเรียนรู้การศึกษาทางคณิตศาสตร์ทางเลขเพื่อนำไปสู่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อื่นๆเพื่อรู้เท่าทันเพื่อเข้าใจโลกฝ่ายวัตถุต่างความเป็นจริงสำคัญเรื่องคุณธรรมก็คงเป็นคุณธรรมที่หรือว่ากิเลสที่เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนซึ่งทุกวิชาก็เหมือนกันแทนที่เราจะเห็นอารมณ์ของเด็กเป็นอุปสรรคต่อการสอนหรือว่าการเรียนรู้
ว่านี่ก็เป็นสำหรับเรานี่เราก็ไม่แบ่งแยกอย่างนั้นเราถือว่านี่ก็คือส่วนหนึ่งของการศึกษาเด็กบางคนรักคณิตศาสตร์มากชอบแต่เด็กส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องน่าเบื่อดังกันแทนที่จะบอกว่าไม่ควรมันไม่น่าเบื่อหรอกมันน่าสนใจมากอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องใช้ปัญญาของเราแล้วจะจัดการกับการปฏิเสธวิชาและความเบื่อในวิชาต้องพูดยังไงต้องคิดยังไงเขาจึงจะได้เปลี่ยนความรู้สึกของเขาได้นั้นอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในมู่นักเรียนต่อวิชาต่างๆถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาด้วยบทศึกษาด้วยบทวิชาไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราสอนไม่ได้หรือว่าเราเด็กเสียเวลาก็ต้องการจะให้รู้ทั้งวิชาการวิชาชีวิตพร้อมๆกันดึงกลุ่มปัจจัย4นะก็เสนอได้ดีดังกระชับดีก็จะครอบคลุมดีนี่แล้วถ้าเราไม่มีปัจจัย4ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมอย่างพุทธองค์เองเราถือว่าถ้าคนเราขาดปัจจัย4หรือแม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งจิตใจก็จะไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ในทางลึกซึ้งได้การพัฒนาทั้งจิตและปัญญาอาศัยความมั่นคงในเรื่องปัจจัย4นั้นการให้ความสำคัญกับปัจจัย4และให้การแสวงหาปัจจัย4ในทางสอดคล้องกับหลักธรรมเรียกว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมและเป็นตัวอย่างที่ดีอันนี้ก็คือข้อคิดข้อฝากไว้ในเบื้องต้นต่อจากนี้ไปใครคุยอะไรถามอะไรก็ได้ครับอาจจะเป็นผู้นำการสื่อสารในองค์กรเนี่ยกับเป็นถามในการทำงานเนี่ยนะครับก็จะหาสมดุลระหว่างเรื่องของประโยชน์ตนประโยชน์ท่านหลักการเนี่ยจะดูความประมาณไหนเนี่ยดีว่าเองทีนี้เราจะรักษาประโยชน์ท่านน้อยไปหรือเปล่าหรือว่าเองนี้เราจะไม่จะดูแลตัวเองเลยเราจะดูถึงผลงานส่วนใหญ่มากเกินไปหรือเปล่าหลักที่ควรจะมีไว้เวลาทำงานไม่ว่าจะภาวนาด้านไหนก็แล้วแต่ว่าที่มันจะอยู่ดูแล้วก็เรื่องของความเข้าใจว่าอะไรเนี้ยเรียกว่าประโยชน์ตนอันนี้เรียกประโยชน์ท่านเรื่องการสร้างประโยชน์คนอื่นและมักจะเป็นอุดมการณ์อุดมคติของคนดีเมื่ออาทิตย์
ไม่กี่วันที่แล้วตอนอยู่ปักกิ่งคุยกับผู้ครองเรือนคนหนึ่งเป็นนักปฏิบัตินิกายเซนหรือมหายานก็คุยกับเรื่องนี้หรือว่าถามเรื่องนี้เหมือนกันว่าทางมหายานเน้นในการสร้างประโยชน์คนอื่นเสียสละเพื่อคนอื่นในทางฝ่ายเทรวาสมองอย่างไรเรื่องนี้อาตมาบอกว่ามันอยู่ที่เรากำหนดความหมายของคำว่าสร้างประโยชน์คนอื่นอย่างไรถ้าเรามองทางโลกง่ายๆว่ามีตัวอย่างเยอะเลยที่คนที่เขามีอุดมการณ์ช่วยสังคมทำประโยชน์คนอื่นให้มากไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตัวเลยตั้งอกตั้งใจทำไม่ให้เวลากับตัวเองกลัวจะเป็นการเห็นแก่ตัวเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายอาจจะไม่นานด้วยซ้ำไปเรียกว่าเบิร์นเอาท์หมดเลยหมดแรงหมดกำลังใจบางทีเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยซ้ำไปแล้วก็เลิกไปเลยดังในการสร้างประโยชน์ในระยะยาวไม่ใช่ระยะสั้นซึ่งยังมีกำลังวังชามากมีแรงดลบันดาลจะปนดลบันดาลใจสูงฝ่ายแรงทำได้แต่นานๆเข้าเนี่ยค่อยๆอ่อนไปจนกระทั่งหมดไปเลยแต่ถ้าเราจะทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องหลายปีหลายสิบปีต้องหาความพอดีกันทีนี้การความพอดีอยู่ตรงไหนหนึ่งถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าหน้าที่ต่างๆเป็นภาระอันนี้ก็จะเป็นเครื่องบ่งบอกว่ามันคงไม่พอดีแล้วก็เสียสละมากแต่เลือกๆนี้เริ่มจะมีความรู้สึกไม่พอใจกับผู้ที่รับความช่วยเหลือกับเราโทษเขาลึกๆเราก็เป็นผู้ที่ตัดสินเองเลือกเองที่จะทำเพื่อเขาแต่นางเข้าเลยมันเริ่มจะรู้สึกว่าทำไมเขาไม่เห็นบุญคุณเราเลยทำไมเขาเป็นอย่างนี้ทำไมเขาไม่ดีกว่านี้เราเริ่มสงสัยว่าเราให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็ไม่ได้รับอะไรเลยอันนี้ก็อย่างหนึ่งความหมดแรงดลบันดาลใจความคอยหมดกำลังใจความรู้สึกสิ่งที่เคยทำด้วยความสุขกลายเป็นภาระไปเลยหนักใจข้อที่สองในการทำประโยชน์ต่อส่วนรวมในระยะยาวถ้าเราไม่ให้เวลาดูจิตตัวเองเป็นประจำกิเลสต่างๆอาจจะเกิดขึ้นครอบงำจิตโดยไม่รู้ตัวจนทำไปสักพักหนึ่งก็ชื่นชมมากก็หลงเหลิงอยู่กับความชื่นชมหรือว่าอาจจะเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาก็หลงชื่อเสียงหรือว่าใช้อำนาจ มากเสียจนชินแล้วเป็นลงอำนาจแต่ที่เห็นบ่อยในองค์กรต่างๆโดยเฉพาะพวก NGO จะมีการยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิความคิดเห็นของตนกลายเป็นเรื่องอัตตาตัวตนเสียดังประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะน้อยลงเพราะกลายเป็นการสู้กันระหว่างผู้มีทิฏฐิมานะมากกว่าทุกคนช่วยกันเพื่อสร้างสิ่งดีงามดังการสร้างประโยชน์ตน
ก็เริ่มแน่นอนแล้วเริ่มปัจจัยสี่อันนี้เราขาดไม่ได้แต่ยิ่งนอกเหนือจากนั้นแล้วจะต้องมีการให้และการรับก็ต้องมีการแปลงเวลาทำประโยชน์ส่วนรวมเวลาทำประโยชน์ตัวเองลักษณะที่รู้สึกว่าชีวิตเราดีขึ้นสิ่งต่างๆในเราพอใจจะทำไปเรื่อยๆมีความสุขวันก่อนเมื่อเดือนที่แล้วไปกราบท่านเจ้าคุณประยุทธ์ท่านเจ้าคุณพรหมกนาภรคุยเรื่องบุญท่านก็นิยามว่าบุญว่าคุณภาพชีวิตนั้นถ้าเราสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์คนอื่นให้พอดีให้สมดุลน่าจะมีความรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตเราสูงขึ้นและคุณภาพชีวิตจะขึ้นอยู่กับอะไรจะสังเกตอะไรก็ด้วยการเรื่องทานและความสุขความปลาบปลื้มในการให้ในเรื่องศีลธรรมการแสดงออกทั้งกายทั้งวาจาที่เรียบร้อยและทั้งจิตใจคุณธรรมเช่นความอดทนสติพรหมวิหารเมตตาฉันทะพวกนี้น่าจะเพิ่มมากขึ้นส่วนกิเลสต่างๆเราจะลดน้อยลงดังการสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ผู้อื่นถ้าอยู่ในระดับสมดุลเราควรจะเห็นคุณภาพชีวิตสูงขึ้นน่าจะรู้สึกมีความสุขความพอใจความภูมิใจในสิ่งที่ตนทำจบแค่นี้ก่อนมีคำถามกับคุณครูนะคะขออนุญาตถามนะคะการธรรมสการพระอาจารย์ค่ะธรรมบรรยายของพระอาจารย์มักจะเน้นย้ำเรื่องการอ่านหนังสืออยู่เสมอและอ่านให้มากอ่านให้หลากหลายขอพระอาจารย์เมตตาให้หลักในการเลือกหนังสือด้วยค่ะกราบขอบคุณเพราะการอาตมาจะเน้นในเรื่องของคงเด็กฮะกับการอ่านหนังสือ เป็นแหล่งความรู้แต่ว่าอาตมาไม่มีที่จริงก็ไม่มีหลักอะไรก็อ่านสิ่งที่ชอบอ่านแต่ถ้าทางฝ่ายโรงเรียนหรือคุณครูสอนภาษาไทยภาษาอังกฤษมีรายชื่อหนังสือที่ดีสำหรับเด็กทุกวัยมสุถ้าป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ก็มีหนังสือแนะนำสัก20เล่ม30เล่มแล้วก็เด็กจะอ่านเล่มอื่นก็ได้แต่ว่าอันนี้คือที่ทางโรงเรียนแนะนำว่าอ่านแล้วดีเป็นการเนื้อหาดีหรือว่าสำนวนดีแล้วเป็นคลาสสิกหลายๆเป็นต้นแต่นอกจากนั้นก็อยากให้เด็กอ่านไปเรื่อยๆหาอันที่ตัวเองชอบหรือว่าที่ไม่ใช่การ์ตูนหรือว่าเป็นการ์ตูนน้อยๆที่สุดก็เมื่อเช้านี้อาตมาก็ได้กล่าวว่าสิ่งใหญ่สุดในชีวิตมนุษย์คือความทุกข์กับความสุขและผู้มีการศึกษาผู้กำลังศึกษาเราต้องสนใจในวิชา
ที่จะทำให้คนเราเป็นไม่เป็นทุกข์ด้วยเป็นทุกข์ให้น้อยที่สุดให้เรามีความสุขในฉลาดในการแสวงหาความสุขเป็นสิ่งที่ทำให้คนเราทุกข์ได้ไม่ว่าเราเป็นผู้มี IQ ต่ำหรือ IQ สูงก็ตามก็มีเรื่องความเสื่อมเศร้าความเครียดความวิตกกังวลความอิจฉาพยาบาทความขี้โมโหนั้นการรู้จักจัดการบริหารอารมณ์เราถือว่าเป็นวิชาสำคัญมากในชีวิตแต่ก็ไม่ใช่วิชาที่จะวัดได้ง่ายๆแล้วจะมีข้อสอบง่ายๆแต่เราถือว่าวิชานี้วิชาจัดการกับสิ่งที่เป็นจริงอยู่ในชีวิตเราเราต้องการมีความสุขภายในอะไรเป็นอุปสรรคต่อความสุขเราจะป้องกันยังไงไม่ให้หลงไหลอยู่กับพวกอบายมุขเมื่อเดือนที่แล้วที่อังกฤษมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งก็ทำผลการวิจัยออกมาเปรียบเทียบเด็กเรียกว่าวัยรุ่นคนที่ติดยาเสพติดเช่นพวกโคเคนเฮโรอีนกับ IQ แล้วก็ว่าตัวเฉลี่ยแล้วผู้ที่ติดยาเสพติดจะมี IQ สูงกว่าคนทั่วไปก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ว่า IQ สูงก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะฉลาดพอที่จะงดเว้นจากสิ่งเสพติดในวัยรุ่นอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของวัยรุ่นข้อหนึ่งนี่มักจะอยู่ที่ความรู้สึกของเพื่อนทุกคนจะห่วงอยู่ตลอดเวลาว่าเพื่อนจะรังเกียจเพื่อนจะดูถูกเพื่อนจะทอดทิ้งดังการเป็นที่ยอมรับเป็นที่เคารพคนของเพื่อนเป็นใหญ่ในชีวิตของวัยรุ่นดังถ้าเด็กเรียนหนังสือเก่งวิชาการดีแต่อยู่ในภาวะที่เพื่อนต้องการจะเพื่อนชวนใช้ยาเสพติดแต่ว่าถ้าไม่ใช้ยาเสพติดแล้วก็ไม่ต้องเข้าหมู่อีกแล้วไม่ถือว่าเป็นเพื่อนอีกแล้ววิชาการจะช่วยอะไรได้นะถ้าความกลัวถูกทอดทิ้งแรงพอมันก็จะหลงติดยาเสพติดเพราะไม่มีหลักชีวิตของตัวเองอย่างมองตัวเองผ่านสายตาของคนอื่นมากเกินไปหรือว่าเด็กวัยรุ่นเด็กผู้ชายบอกเด็กผู้หญิงว่าถ้าไม่ยอมก็จะไม่เป็นแฟนอีกแล้วจะไม่เป็นเพื่อนอีกแล้วถ้ารักจริงจะต้องยอมให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ IQ นี่ช่วยไม่ได้ความฉลาดของเด็กนี้ไม่มีบทบาทเลยตอนนี้มันอยู่ที่วุฒิภาวะทางอารมณ์อยู่ที่การมีหลักการอยู่ที่การมีวิชาชีวิตที่เข้มแข็งแล้วไม่ใช่เรื่องของวิชาการในวิชาชีวิตคือความฉลาดความรู้ความฉลาดความสามารถในเรื่องตัวชีวิตไม่ใช่วิชานั้นวิชานี้แต่ตัวชีวิตนะครูลองตอบกันเองสิครับ
เอา12ข้อให้ไปจัดใน4มันจะจัดกันยังไงครับลองลงดูก็เป็นดูลองหันไปใกล้ๆในเครื่องที่นั่งอยู่ซึ่งอาจจะไม่ได้ไม่รู้ว่าใครช่วยเราได้บ้างเอาอันนี้ครูเอกอ่านเป็นทีละข้อแล้วให้ทุกคนบอกว่าอยู่ในกายในศีลในจิตในปัญญาเดี๋ยวจะต้องขออนุญาตมีช่วยเสริมในส่วนที่ขาดนะคะข้อแรกก็จะเป็นเรื่องของสำนวนกรรมศีลค่ะแล้วก็ต้องจบนิดนึงไหมคะลองจบดูนะคะได้รู้จักพออยู่ข้อไหนฮะรู้กายใช่ไหมอย่าไปอ่านตามลำดับสิมึงตอบง่ายเกินไปเนี่ยก็ข้อที่ความไม่ชัดเจนหรือว่าที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันเรื่องฉันทะความพอใจความรักเป็นเรื่องแรงดลบันดาลใจแรงดลบันดาลใจเป็นคุณสมบัติของจิตไม่ใช่ของปัญญาแต่ถ้าว่ามีแรงดลบันดาลใจในการแสวงหาความจริงก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยโดยตรงของปัญญาก็มีความสัมพันธ์กันแต่ว่าเป็นสิ่งที่นำไปสู่ปัญญาแต่ไม่ได้อยู่ในหมวดปัญญาเองขออนุญาตขอคำถามสุดท้ายได้ไหมครับก่อนที่พระอาจารย์จะเข้าสู่การบรรยายธรรมส่วนของครูคือจะกราบเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องของสัมมาอาชีพครับคือในบทสัมมาอาชีพที่พระอาจารย์จะสอนอยู่เสมอเนี่ยมันก็จะมีทั้งเรื่องของแพทย์ก็ดีพยาบาลก็ดีหรือว่าครูก็เป็นหนึ่งในสัมมาอาชีพแต่ปรากฏว่าในส่วนของอาชีพครูเนี่ยนะครับซึ่งเชื่อมโยงกับเรื่องการศึกษาเนี่ย
ประเทศที่ไหนที่ไหนในโลกส่วนใหญ่นะครับมีส่วนน้อยที่เป็นคอยกเว้นก็คือส่วนใหญ่จะมีค่าตอบแทนให้กับที่ที่อยู่ในวงการครูเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็ทำให้ครูก็อยู่กันอาจจะต้องลำบากกว่าที่ควรจะเป็นนะครับก็อยากจะขอท่านอาจารย์สะท้อนความเห็นหรือว่าท่านที่มุมมองท่านอาจารย์ครับว่ามันเป็นเพราะว่าสังคมมีวิชาทิฏฐิหรือว่าให้คุณค่าเรื่องการศึกษาตามที่เราเห็นเนี่ยแล้วมันน้อยหรือเขาจะไปมองการศึกษาแค่ในส่วนว่าเป็นเชิงวิชาการแล้วก็วิชาอะไรที่เอาไปแลกเงินได้ก็จะจ่ายเงินให้กับวิชานั้นเยอะแต่ถ้าเป็นการศึกษาทั่วไปเขาก็ไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่ครูซึ่งอยู่ในที่นี้ก็จะพลอยได้รับผลตอบแทนที่ไม่สูงด้วยอันนี้ขอความฝันความเห็นของพระอาจารย์ท่านจะเป็นกำลังใจให้กับครูที่อยู่ในที่นี้ด้วยครับก็อย่างการมองของครูเป็นปูชนียบุคคลแล้วเป็นสิ่งที่ออนลงมามากตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่100ปีที่แล้ว50ปีที่แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าในเมืองไทยใน50ปีที่ผ่านมาพวกเราพัฒนาประเทศชาติตามต้นฉบับของตะวันตกมันถือว่าเงินเป็นใหญ่การเมื่อมองอย่างนั้นอาชีพที่ทำให้มีเงินเดือนสูงก็ถือว่าดีที่สุดดีตรงไหนก็มันไม่ต้องไปสนใจว่าต้องทำอย่างไรก็ครับแต่ว่าเงินเดือนสูงกลายเป็นว่าเงินเดือนสูงคืองานสูงซึ่งเมื่อวานก่อนนี้ประทับใจคือสนทนากับโยมที่เมืองจีนเพราะวัฒนธรรมจีนจะมีแตกต่างกับวัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่งคือวัฒนธรรมจีนนี่จะให้เกียรติกับผู้ทำงานมากโดยเฉพาะช่างคนที่เป็นช่างนี่จะเป็นช่างไฟช่างปูนช่างอะไรเนี่ยเขาจะเรียกว่าชีฟุมาสเตอร์ที่เจออาจารย์จะถือว่าช่างเป็นอาจารย์นี่เราให้เกียรติใครในเมืองไทยหลังๆนี่เราก็ให้เกียรติคนมีเงินเมื่อเราถือว่าอาชีพไหนมีเงินให้เงินเป็นอาชีพสูงความเกียรติของอาชีพทั่วไปก็ลดน้อยลงตอนหลังก็กลายเป็นว่าถ้าเรียนหมอเรียนวิศวะเรียนอะไรต่างๆไม่ได้ก็เอาเรียนเป็นครูซะเหมือนก็เป็นทางเลือกสุดท้ายนั่นคุณภาพของครูลดน้อยลงเพราะสังคมไม่ให้เกียรติกับอาชีพครูคนก็สมัครครูน้อยลงคุณภาพผู้ทำงานเป็นครูก็ลดน้อยลงแล้วก็มันก็เป็นวัฏจักรอย่างนั้นนี่ก็ต่างจังหวัดคุณภาพครูนี่ต่ำมากในครูเพราะครูก็ยังถือว่าเป็นชนชั้นกลางเลยนั้นเรื่องการขับรถเรื่องการแต่งตัวอะไรก็ต้องถือต้องรักษาภาพพจน์ทั้งที่เงินเดือนไม่พอก็เลยเป็นหนี้เป็นสินครูผู้ชายในต่างจังหวัดแต่เรื่องอบายมุขนี่ก็มีชื่อเสียงมากเพราะนั้นพอพฤติกรรมของครูต่ำลงก็ยิ่งเสริมอคติต่อสังคม
ต่างประเทศอาตมาไม่ทราบเหมือนกันแต่รู้แต่ว่าตอนอาตมาเป็นนักเรียนก็ดูจากคนทั่วไปเขาก็ถือว่าอาชีพครูไม่ง่ายไม่ต้องทำงานอะไรหนักก็อยู่กับเด็กๆคือไม่เข้าใจความยากสิ่งท้าทายในชีวิตครูสรุปง่ายๆว่าเป็นน่าจะเป็นเรื่องง่ายแล้วเขาเห็นเด็กหยุดเป็นเดือนอะไรเนี่ยเขาเข้าใจว่าครูก็คงหยุดไปด้วยหรือโอ้ชีวิตง่ายจะตายอะไรนะครับอันนี้ความคิดของคนอังกฤษในสมัยอาตมาเรียนหนังสือนั่นก็เป็นอาชีพที่คนไม่เข้าใจแต่ในโรงเรียนของรัฐได้ว่าครูก็ถือว่าเป็นข้าราชการนั้นก็เงินเดือนก็ต้องอยู่ในระดับเดียวกับข้าราชการในกระทรวงอื่นซึ่งก็มีค่อนข้างจำกัดดังนั้นประเทศทุกประเทศในถ้าเป็นภาคเอกชนก็อาจจะมีเงินเดือนสูงหน่อยแต่โดยทั่วไปถือว่าเงินเดือนไม่สูงซึ่งจะไม่สูงอาจจะยังว่าก็มีเหตุปัจจัยว่าจะต้องระดับเดียวกับข้าราชการอื่นพยาบาลก็เหมือนกันพยาบาลเนี่ยก็ทำงานหนักมากแล้วเงินเดือนก็ไม่สูงก่อนที่ทำในภาครัฐอย่างนี้ก็ไม่ว่าที่ไหนประเทศไหนยิ่งในประเทศที่คนไม่อยากเสียภาษีก็มีผลกระทบทำให้เงินเดือนของครูไม่สูงทีนี้เหตุผลอื่นอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ที่มีจิตวิญญาณของครูอาจจะเห็นว่าไอ้คนที่เป็นครูเขามีอุดมการณ์ความเรื่องเงินเรื่องทองก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดอยู่แล้วเขาจึงเลือกทางนี้นี่ก็เป็นได้ก็มีเหตุปัจจัยแต่ว่าถ้าโรงเรียนเอกชนก็มันอยู่ที่รายได้ด้วยคือมันก็ถ้าจะเป็นเอกชนแล้วจะอยู่รอดได้ก็คือรายได้รายจ่ายมันก็ต้องอยู่ในระดับเดียวกันถ้าเพิ่มค่าเทอมมากเกินไปเมื่อเดียวมันก็มีผลกระทบเหมือนกันว่าอาจจะเป็นโรงเรียนก็กลายเป็นโรงเรียนของเด็กรวยหรือว่าเด็กไฮโซซึ่งก็พยายามไม่ให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็ในความการหาความพอดีระหว่างค่าเทอมรายได้รายจ่ายเงินเดือนอะไรมันก็เป็นเรื่องไม่ง่ายเหมือนกันไม่ค่อยมีคำตอบอะไรมากเรื่องนี้มันเรื่องยากนะแล้วมีใครจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะวันนี้ยังนึกไม่ออกก็ยังมีพรุ่งนี้ได้อีกไม่ได้ยินอันนี้จบสามโมงครึ่งค่ะแล้วถามว่าได้พักก่อนสักครู่ค่ะอ๋อไม่ก็พูดสั้นหน่อยพูดถึง20 นาที30 นาทีก็พอคือพุทธปัญญา
เราลองเรียนวิธีพุทธปัญญาหนึ่งก็คือระบบการศึกษาที่ตั้งอยู่บนปัญญาของหรือว่ามหาปัญญาของพระพุทธเจ้าแทนที่จะเอาปัญญาของนักคิดนักวิชาการต่างๆเป็นที่ตั้งเราก็เอาปัญญาซึ่งรู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกทุกโลกของพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งตั้งแต่เราเริ่มพัฒนาการศึกษาพุทธปัญญาอาตมาก็ได้กล่าวอยู่เสมอว่าในทางพุทธศาสนาเรานั้นถือว่าพระอรหันต์เท่านั้นที่มีชื่อว่าอาเซกบุคคลผู้ที่จบการศึกษาและผู้เป็น graduate นอกจากนั้นทุกคนล้วนแต่เป็นผู้ที่ต้องศึกษานั้นเราถือว่านักศึกษามีสามประเภทหรือสามระดับนักศึกษาคือนักเรียนนักศึกษาคือครูนักศึกษาคือผู้ปกครองนั้นทุกคนต้องสำนึกว่าเราเป็นผู้ที่ยังต้องการยังขาดการศึกษาขาดการศึกษาในความเป็นมนุษย์ขาดการศึกษาในความเป็นลูกในการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนเป็นอาจารย์ในทุกๆด้านของชีวิตเรายังไม่จบดังก็อ่อนน้อมถ่อมตนเพราะว่าสำนึกว่าเรายังมีงานที่จะต้องทำในกรณีของครูถือว่าการศึกษาของครูก็ศึกษาโดยการสอนนั้นการถ่ายทอดการสอนต่างๆมันก็เป็นการให้การศึกษากับเด็กในขณะเดียวกันก็เป็นการเรียนรู้ของเราด้วยเรียนรู้ตั้งแต่ในเรื่องวิชาการเราเป็นผู้มีฉันทะไม่ในการที่จะคอยขัดเกลาคอยพัฒนาวิชาความรู้ของเราไม่ใช่ว่าเรารู้พอที่จะสอนเขาได้แล้วพอเรายังจะต้องปลูกฝังให้มีฉันทะความรักในการเพิ่มความรู้ความเข้าใจในวิชาการของเราและมีฉันทะมีความพอใจในคอยคัดกล่าววิธีการสอนเด็กๆ เรียนรู้จากประสบการณ์ว่าอย่างนี้ได้ผลอย่างนี้ไม่ได้ผลเป็นต้นในการที่เราได้คอยเก็บข้อมูลจากประสบการณ์ประเมินผลคอยปรับปรุงแก้ไขและเป็นคุณธรรมเรียกว่าวิมังสาซึ่งอยู่ในหมวดอิทธิบาท4อิทธิบาท4ทางไปสู่ความสำเร็จเริ่มด้วยฉันทะความพอใจความรักในการกระทำสองมีความเพียรต่อเนื่องสม่ำเสมอมีความพยายามสามมีจิตตะมีความมีสมาธิในการทำงานและสี่มีการเก็บข้อมูลประเมินผลปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆในสี่ข้อนี้ครูเราควรจะมีไว้แล้วเราก็สอนอย่างเป็นนักศึกษาผู้ที่ยังมีงานที่ต้องทำผู้ปกครองก็เช่นเดียวกันเราก็เรียนรู้ในการ
เลี้ยงลูกจากการเลี้ยงลูกจากประสบการณ์เรื่องความรักมันก็มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่ปัญญาในการเลี้ยงลูกในการสั่งสอนลูกเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นเองเป็นสิ่งที่ต้องฝึกและสิ่งที่เราลืมได้ง่ายด้วยงั้นพุทธปัญญาทางปัญญาในการพัฒนาชีวิตในทุกๆด้านพร้อมกันเรียนรู้รู้เท่าทันธรรมชาติของมนุษย์แล้วจัดสรรการสั่งสอนการทำงานให้สอดคล้องให้ถูกต้องให้ตรงตามความเป็นจริงนั้นในการทำหน้าที่ต่างๆหรือการเลี้ยงลูกก็ดีการสอนหนังสือก็ดีอาจารย์ของเรากลุ่มหนึ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยชอบก็คือโลกธรรมดังเราจะต้องเตรียมใจไว้ว่าเราต้องเจอทั้ง8ข้ออยู่ในชีวิตเราแน่นอนคือลาภอยู่ที่ไหนเสื่อมลาภอยู่ที่นั่นยศอยู่ที่ไหนเสื่อมยศอยู่ที่นั่นสรรเสริญอยู่ที่ไหนนินทาอยู่ที่นั่นสุขอยู่ที่ไหนทุกข์อยู่ที่นั่นโดยเฉพาะในเรื่องนินสรรเสริญนินทาเราต้องเรียนรู้ให้ดีไม่หวังคำสรรเสริญไม่น้อยใจที่ไม่ได้รับการสรรเสริญสามารถดูแลจิตใจเวลาเขานินทาแล้วก็ไม่น้อยใจไม่แค้นใจไม่ไรสามารถรับเสียงสะท้อนความคิดเห็นของคนอื่นอยู่เสมอไม่ว่าเป็นความคิดเห็นที่มาด้วยความหวังดีความคิดเห็นที่มาด้วยการปองร้ายร้ายความหวังดีนี่เราจะฝึกตนโดยการปฏิบัติให้ถูกต้องกับสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในทางพุทธปัญญาเราถือว่าผู้ที่มีอำนาจและผู้ที่มีหน้าที่สั่งสอนต้องพยายามเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรเพื่อนที่ดีและเป็นเพื่อนที่ดีนั้นสำคัญที่สุดกับการเป็นตัวอย่างที่ดีทีนี้เมื่อเราถ้าเราเห็นถ้าเรามีมิจฉาทิฏฐิหรือว่าความคิดผิดบางอย่างการที่ต้องเป็นตัวอย่างตลอดเวลารู้สึกหนักเหมือนกันฮะเครียดแต่ถ้าเราเห็นว่าการเป็นตัวอย่างก็เป็นประโยชน์กับชีวิตเราด้วยไม่ได้ทำเพื่อเด็กหรือเพื่อลูกอินเดียวแต่ตัวเราได้และการเป็นการฝึกฝนอบรมตัวเองที่ดีด้วยเมื่อเราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเด็กไม่ว่าโดยพฤติกรรมด้วยจิตใจด้วยปัญญาอาการรู้ว่าเรามีส่วนที่ทำให้สิ่งงดงามนั้นเกิดขึ้นได้นั่นก็เป็นความสุขที่มีค่ามากการที่เรารู้ว่าการกระทำของเราการพูดของเราก็ทำให้อีกคนหนึ่งหรืออีกหลายคนได้เป็นคนดีขึ้นได้เป็นคนมีวิชาความรู้มีความสามารถ
ต่างๆนะนั่นก็เป็นผลอานิสงส์ของชีวิตครูซึ่งผู้ที่ประกอบชีวิตอื่นอาชีพอื่นแทบจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสหรือได้อย่างสัมผัสก็เพียวเพลินแต่สิ่งที่เราสอนเด็กเนี่ยเขาจะใช้ได้ตลอดชีวิตอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวเราสิ่งที่สอนสิ่งที่เราสื่อชัดที่สุดคือตัวเราในการสื่อสารสิ่งที่เรารับมาคือเนื้อหาที่พูดก็ไม่ถึง 20% สิ่งที่มีผลต่อเราคืออารมณ์ของผู้พูดหรือว่าท่าทีของผู้พูดหรือความรู้สึกของเราต่อผู้พูดอาตมาก็เห็นชัดตั้งแต่มาเมืองไทยแรกๆว่าหลวงพ่อชาพูดอะไรก็แล้วแต่มันมีรู้สึกมีน้ำหนักในจิตใจของผู้ฟังไม่ใช่ว่าสิ่งที่พูดคนอื่นหรือว่าองค์อื่นไม่เคยพูดไม่ใช่ว่าอัศจรรย์ว่าโอ้ทั้งคิดได้ยังไงทั้งพูดได้ยังไงมันจะมีอย่างนั้นบ้างแต่ว่าไม่บ่อยแต่สิ่งที่ประหลาดก็อยู่ที่ว่าท่านหลายอย่างท่านพูดเหมือนองค์อื่นพูดเหมือนที่เคยอ่านในหนังสือแต่ผลที่เกิดขึ้นกับจิตใจเราว่าต่างกันเพราะความศรัทธาเลื่อมใสในตัวท่านเพราะเรามีความศรัทธามีความเลื่อมใสมีความรู้สึกที่ดีคำพูดพร้อมผู้นั้นจะถึงใจเรามากแต่เมื่อเราพยายามจะอธิบายพยายามจะสื่อสารกับใครแล้วเขาไม่ฟังเขาดื้อเป็นต้นเรามักจะสรุปแล้วว่าเรายังใช้สำนวนไม่ถูกยังเลือกคำพูดที่ไม่เหมาะส่วนมากจะคิดว่าจะต้องพูดให้แรงกว่านี้ต้นแล้วเราก็มองข้ามว่าสิ่งที่พูดนั้นเป็นก็มีผลน้อยถ้าเทียบกับตัวเราว่าถ้าเขาเชื่อเราถ้าเขาเคารพนับถือเราเขารักเราฮะแล้วพูดอะไรเขาจะฟังดังการปฏิบัติธรรมการฝึกให้ว่ากายวาจาใจของเรางามขึ้นตัวเรานี่ก็ได้ประโยชน์ทันทีได้ประโยชน์อย่างมากแต่ที่สำคัญก็คือเราสอนอะไรแล้วพูดอะไรมันจะมีน้ำหนักมากกว่าแต่ก่อนแต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่เถือตัวเถือตนเป็นผู้ที่พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นอยู่เสมอไม่ว่าเป็นครูโดยกันเป็นผู้ปกครองหรือเป็นเด็กแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังมีหลักตัดสินเรายังมีความเฉียบขาดอยู่ในตัวเราบ้างมันก็ทำให้คนอยากฟังถ้าเราเป็นคนที่ไม่เคยโกหกใครคำพูดของเรานี่จะมีน้ำหนักมากถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังเรื่องการพูดชอบพูดเพ้อเจ้อมั่งแล้วอึดอัดแล้วอยากจะปิดบังความไม่ดีของตัวเองเมื่อไหร่ก็โกหกไปเรื่องนี้มันสุดท้ายคนอื่นก็ต้องรู้อยู่ดี
ล้วเขาก็เสียความไว้วางใจในตัวเราเราก็พูดอะไรทั้งจะยืนยันว่าจริงๆเขาก็ไม่เชื่อเสียแล้วเพราะเราเคยจริงๆในเรื่องที่ไม่จริงมันแต่ก่อนดังในการเป็นครูและเป็นผู้จะถ่ายทอดเราต้องพยายามเป็นตัวอย่างแต่ต้องใช้ปัญญาไม่รู้สึกหนักใจว่าจะต้องเป็นตัวอย่างอยู่ตลอดเวลาแต่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะฝึกฝนตัวเองทั้งกายทั้งวาจาพอเราฝึกจิตใจของเราให้มีสติมากขึ้นอดทนเมตตามากขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้จิตใจเรามีคุณภาพสูงขึ้นทันทีทำให้เรามีความสุขความภาคภูมิใจในชีวิตของตนอยู่แล้วแต่ยิ่งกว่านั้นผู้ที่มาสัมผัสคนรอบข้างและผู้เป็นลูกศิษย์เมื่อเขาสัมผัสแล้วเขาก็ได้ผลดีก็มีได้ความรู้สึกที่ดีและเมื่อความรู้สึกที่ดีก็มีความไว้วางใจตัวเราแล้วเราพูดแต่เราเขาอยากเขามักจะจำไว้ดังการสอนไม่ได้สอนแต่วิชาการอย่างเดียวเพราะสิ่งที่จะเป็นปัจจัยกำหนดว่าการสอนการเรียนเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงก็อยู่ที่ปฏิสัมพันธ์สัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนดังการพัฒนาตนเนี่ยจะทำให้ตัวเองมีความสุขและรับประโยชน์และในขณะเดียวกันทำให้เราสามารถให้ประโยชน์กับคนอื่นให้ความสุขกับคนอื่นได้เพิ่มมากขึ้นด้วย นั้นในชีวิตครูนั้นต้องใช้ความอดทนสูงแล้วก็จะอยู่กับโลกธรรมของขังมากทุกวันนี้มันยุคที่ผู้ปกครองก็มีส่วนรวมในโรงเรียนมากขึ้นซึ่งโดยภาพรวมเป็นสิ่งที่ดีแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มความกดดันกับคุณครูมากขึ้นทีเพราะผู้ปกครองนี่จิตใจเขาไม่ค่อยเป็นกลางก็เขาคงจะมีความหวังดีต่อนักเรียนทุกคนแต่แน่นอนแล้วก็ต้องให้ความสำคัญกับลูกตัวเองมากที่สุดเพราะจิตใจก็ต้องเข้าข้างลูกตัวเองเป็นธรรมดาซึ่งเราก็ต้องยอมรับแต่เวลาลูกมีปัญหาของลูกของผู้ปกครองถือว่าสำคัญกว่าความเป็นอยู่ของเด็กอีกร้อยคนและเมื่อเขาถือว่าลูกเขาสำคัญที่สุดในโลกในเมื่อลูกเขาไม่ได้สำคัญที่สุดในชีวิตเราจิตใจเราเนี่ยเขาก็ต้องมีความไม่พอใจกันบ้างแล้วเราก็พยายามเอาใจเขาใส่ใจเรากันถ้าเป็นครูพยายามเอาใจผู้ปกครองใส่ใจเราถ้าเป็นผู้ปกครองเอาใจครูใส่ใจเราบ้างพยายามเห็นอกเห็นใจกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันพยายามให้เป็นธรรมให้เป็นกลางให้มากที่สุดแต่ผู้ที่จะทนได้ผู้ที่จะรักษาความสองตัวของจิตเอาไว้ได้คือผู้ที่มีสมออยู่ในใจเหมือนเรือต้องมีสมอมันจึงจะนิ่งอยู่ในน้ำได้สมอนั้นก็คือสมาธิเราฝึกจิตใจฝึกให้มีสมาธิจะรู้สึกมีความนิ่งอยู่ภายในในระดับใดระดับหนึ่งความหนักแน่น
ความไม่หวั่นไหวความไม่ฟุ้งซ่านดังถ้าผู้ทำอย่างนี้เป็นประจำเมื่อมีสิ่งมากระทบมันจะเทียบเหมือนกับเราอยู่ในห้องนี้เมื่อกี้นี้ฝนตกแล้วมีอะไรภายนอกรับรู้ไหมรับรู้แต่มันสาดเข้ามาไหมไม่สาดคือการฝึกสติการเจริญสติจนเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาก็ทำให้เราอยู่ในบ้านที่ฝนไม่สาดคือสิ่งแวดล้อมนี่รับรู้แต่ไม่ทำให้เราทุกข์ได้เรารู้จักดูแลจิตใจของตนในถ้าเรามีความมั่นคงภายในแบบนี้แล้วโอกาสที่จะทำหน้าที่ของเราอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องอันนี้มีสูงเป็นไปได้ดังในการเป็นครูและเป็นผู้ปกครองทางพุทธปัญญาจึงเราขอใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้ามาพัฒนาชีวิตของตนใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้าในการทำหน้าที่ในการสั่งสอนในการแบ่งปันในการทำสิ่งที่สมควรจะทำทุกประการไม่ได้ทำด้วยความทิฏฐิมานะของตัวเองความอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่พยายามน้อมจิตไปสู่คำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเข็มทิศของพระพุทธเจ้าได้นำไปสู่ที่ปลอดภัยอยู่เสมอแต่เข็มทิศภายในที่เกิดจากความชอบไม่ชอบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรเป็นต้นเราไว้ใจไม่ได้อาตมาก็ขออนุโมทนาทุกคนที่มีศรัทธามีความตั้งอกตั้งใจมีความขยันมีความจริงใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาพุทธปัญญาถึงแม้ว่าเรายังเป็นจุดเล็กๆก็ดีไม่กี่คนแต่จะอาตมาว่าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเนี่ยจะถือว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในการศึกษาของไทยได้เราก็มีความหวังว่าด้วยประสบการณ์ด้วยการทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องด้วยความอดทนแนวทางนี้จะชัดขึ้นจะมั่นคงแล้วก็ผลงานจะออกมาแล้วก็สามารถเผยแผ่ในวงกว้างออกไปซึ่งจะทำให้พวกเราได้บุญมากมากจริงๆต่อมาเรียนข้ออนุโมทนาทุกคน